คุณผู้ชมคะเช้าวันนี้ใครใช้บริการรถ AirPod Link กันบ้างสถานีรามคำแหงเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าเมื่อเช้าวันนี้เนี่ยเมื่อเช้านี้เลยเกิดเหตุการณ์วุ่นวายพอสมควรนะมีเหตุเพลิงไหม้นะคะก็เลยทำให้ทาง AirPod Link เนี่ยค่ะปิดให้บริการประมาณ3ชั่วโมงผู้ว่าบอกว่าผู้ว่าชัชชาติเนี่ยนะวิ่งอยู่แถวๆเยาวราชต้องรีบมาตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าจุดนี้นะคะมีเพลิงเผาไหม้ร้านค้าเสียหายไปกว่า30ร้านด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูคลิปเหตุการณ์กันหน่อยค่ะไหม้หมดแล้วอ่ะนี่ค่ะคนถ่ายคลิปเขายังตกใจเพราะว่าในช่วงที่ถ่ายเนี่ยมันเหมือนมีเสียงใช่ไหมคะใช่เป็นเสียงแบบแป๊บแป๊บเหมือนเสียงระเบิดแป๊บแป๊บเนี่ยค่ะหรือว่าไฟฟ้าลัดวงจรอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วไฟก็ลุกแบบนี้เลยนะฮะใช่แล้วมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้คือเกิดตอนเช้ามืดอ่ะฟ้ายังไม่สว่างใช่คนก็เลยเห็นเพลิงกันค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ถ่ายในร้านสะดวกซื้อนะคะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตึก NASA Street ค่ะมีความสูงประมาณ3ชั้นอันนี้เริ่มลุกลามละแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าเนี่ยค่ะมันเป็นตีนบันไดของสถานีรถไฟฟ้าเลยนะคะแล้วคนที่จะไปใช้บริการเนี่ยเขาก็เอ้าตกลงขึ้นได้หรือเปล่าแล้วสถานีด้านบนมันจะได้รับความเสียหายไหมบางคนก็ไม่กล้าขึ้นไปนะคะนี่หลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะเขาก็ระดมรถฉีดน้ำระดมเจ้าหน้าที่มากันในที่เกิดเหตุนะคะซึ่งบริเวณจุดอาคารนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันห่างจากสถานีแอร์พอร์ตลิงก์รามคำแหงแค่4เมตรแล้วก็ใช่เนี่ยค่ะตีนบันไดเลยบันไดเลื่อนเนี่ยอยู่แทบติดเลยอ่ะใช่ค่ะแทบจะติดกันเลยนะคะแล้วก็จุดเกิดเหตุเป็นบริเวณชั้น1ที่เป็นล็อกร้านค้าแบ่งเช่าพนักงานร้านสะดวกซื้อเขาก็กลัวกันนะคะให้ข้อมูลแบบนี้ด้วยว่าประมาณตีสี่ครึ่งได้กลิ่นเหมือนกับเอ๊ะมันมีอะไรเหม็นไหม้นะเป็นควันลอยออกมาอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะลอยเข้ามาในร้านตอนแรกคิดว่าในร้านเนี่ยมันเกิดไฟช็อตหรือเปล่าครับเดินตามหากันทั่วเลยนะคะเอ๊ะไอ้โกดังเก็บของก็ไม่มีตรงบริเวณหลังตู้แช่ก็ไม่มีแล้วมันมาจากไหนปรากฏว่าเดินออกไปดูหน้าร้านเท่านั้นแหละไปเจอกลุ่มควันแล้วก็เปลวเพลิงโหมไหม้นะคะที่ชั้นล่างของอาคารดังกล่าวก็คือ NASA Street รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก่อนจะวิ่งไปหยิบถังดับเพลิงมาช่วยฉีดด้วยแต่ว่าด้วยความที่ดูสิคะเพลิงไหม้มันเป็นวงกว้างมันก็เลยไปฉีดดับไม่ทันนะคะครับแล้วพอไฟดับแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะคือมันเหลือแต่ซากที่อยู่ริมๆจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นี่ครับตำรวจสน.หัวหมากนะฮะก็ลงพื้นที่ไปแล้วก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุครับเขาบอกว่าต้นเพลิงเนี่ยอยู่ที่ร้านขายเสื้อผ้าหลังจากนั้นมันลุกลามไปคุณผู้ชมครับไปที่ร้านทำเล็บในช่วงระงับเหตุเจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งตัดกระแสไฟฟ้าแล้วก็ใช้รถน้ำ10คันช่วยกันฉีดน้ำเข้าไปเพื่อระดมสกัดเพลิงเอาไว้ใช้เวลา20นาทีเพลิงสงบนะฮะเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเป็นช่วงเช้ามืดด้วยคนยังไม่มาใช้บริการแต่ร้านค้าตามภาพที่เห็นก็คือพังเสียหายไปประมาณ30ร้านได้ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่ามันน่าจะไหม้เข้าไปล็อกในด้วยขณะที่ช่วงประมาณตีห้าครึ่งค่ะผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ได้มาดูที่เกิดเหตุแล้วก็นี่ค่ะไลฟ์สดใน Facebook ของตัวเองด้วยบอกว่าตอนนี้ผมกำลังวิ่งออกกำลังกายอยู่ที่เยาวราชแล้วก็มีคนแจ้งเหตุมาว่ามีเพลิงไหม้เกิดขึ้นใกล้กับสถานีรถไฟรามคำแหงก็เลยรีบมาดูนะคะแล้วก็พอมาถึงก็กำชับเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยของผู้ที่จะมาใช้บริการรถไฟฟ้า AirPod Link รามคำแหงด้วยและให้เจ้าหน้าที่ไปติดป้ายประกาศแจ้งเตือนผู้โดยสารที่ด้านล่างสถานีเพราะแม้ว่าตัวสถานีจะไม่ได้รับความเสียหายไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงนะคะมันเป็นการไหม้ใกล้ๆกันแต่ว่ารถไฟฟ้า AirPod Linkจะต้องปิดสถานีชั่วคราวเพื่อตรวจสอบดูซิว่ามันมีการลัดวงจรของไฟไหมหรือว่าส่วนไหนของตัวอาคารได้รับความเสียหายบ้างเพื่อความปลอดภัยค่ะและไม่เป็นการเสียเวลาเดินทางของผู้โดยสารนะคะสวัสดีครับเราตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า Airport Link รามคำแหงนะก็เกิดไฟไหมแต่ว่าไม่ได้ไหมตัวสถานีนะไหมไอ้ร้านค้าข้างล่างแต่ว่าต้องคงต้องหยุดให้บริการสถานีนี้ก่อนเอ้าท่านหัวหน้าสถานีอธิบายหน่อยประชาชนจะได้รู้สรุปว่าอยู่ที่ไหนตอนนี้สถานีรถไฟฟ้ารามคำแหงค่ะ Airport Link รามคำแหงตัวสถานีไม่มีปัญหาอะไรเป็นร้านค้าแต่ว่ารถไม่จอดใช่ไหมรถไฟจะวิ่งไม่ให้บริการที่สถานีรามคำแหงค่ะขึ้นลงไม่ได้ค่ะแต่ว่ารถวิ่งได้ Airport Link วิ่งได้แต่เราประชาสัมพันธ์ทุกสถานีแล้วเพราะนั้น Airport Link ขึ้นได้นะแต่ว่าที่รามคำแหงเนี่ยขึ้นลงไม่ได้
แต่ว่าตัว iPod Link ให้บริการอยู่เพราะฉะนั้นใครจะมารางกำแพงก็ต้องเปลี่ยนเป้าหมายว่าไงแต่อันนี้อะไรใกล้สุดหัวหมากกับมักกะสันค่ะโอเคหัวหมากกับมักกะสันมักกะสันโอเคหัวหมากกับมักกะสันนะคือข้างบนเนี่ยวิ่งได้แหละแต่ว่าเขาจะไม่จอดไม่จอดให้คนขึ้นลงนะคะครับแต่ว่าพอผ่านไป3ชั่วโมงนะครับเพจ Airport Rail Link ก็มีการแจ้งว่าตอนนี้หน่วยดับเพลิงดำเนินการดับไฟเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเหตุการณ์เนี่ยปกติแล้วแล้วขณะนี้สถานีรามคำแหงมีความปลอดภัยพร้อมเปิดให้บริการกับผู้โดยสารแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่ติดตามรายการอยู่นะแล้วต้องเดินทางไปยังสถานีรามคำแหงเปิดให้บริการแล้วนะครับแล้วนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศล่าสุดนะที่ทีมงานของเราครับทีมข่าวของ MCOT ลงพื้นที่ไปแล้วก็มีการไปพูดคุยกับนายบัญชาสืบกระพันนะฮะผอ.เขตสวนหลวงผอ.ยืนยันบอกว่าเหตุการณ์เพลิงไหม้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงตี4แล้วพอตรวจสอบเบื้องต้นจุดที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยนะครับก็เป็นบรรดาร้านค้าที่อยู่ชั้น1กับชั้น2รวมๆแล้ว30ร้านที่ได้รับผลกระทบส่วนสภาพอาคารนะยังแข็งแรงดีนะมีบางส่วนที่ได้รับผลกระทบอย่างเช่นบันไดเลื่อนลิฟต์และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเพลิงไหม้เมื่อกี้นี้พอดูภาพเหตุการณ์เพลิงไหม้เราจะเห็นว่าบันไดเลื่อนที่ขึ้นไปบนสถานีเนี่ยคืออยู่ติดอยู่กับอาคารเลยห่างกันนิดเดียวเองทีนี้พอมันเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาครับปรากฏว่าบันไดเลื่อนเนี่ยใช้การไม่ได้นะแต่ว่าสถานียังเปิดให้บริการอยู่เพราะฉะนั้นต้องเดินขึ้นบันไดนะเดินขึ้นบันไดแทนถ้าเกิดว่าใครจะไปที่สถานีแห่งนี้ส่วนสาเหตุเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างการตรวจสอบขณะเดียวกันทางเขตเนี่ยก็ได้รับการลงทะเบียนรวบรวมรายชื่อเจ้าของร้านค้านะครับที่ได้รับผลกระทบเพื่อหาแนวทางเยียวยาผู้ประกอบการต่อไปใครไปวันนี้ก็ถือว่าออกกำลังกายนะคะเดินขึ้นลงบันไดแทนขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่ก็ยอมรับว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมีมูลค่าเฉลี่ยร้านละนะคะประมาณ 100,000 ถึง 1 ล้านบาทถามว่าทำไมความเสียหายเยอะขนาดนั้นเพราะว่าผู้ค้าบอกว่าในช่วงสิ้นเดือนนี้ก็มีการสั่งสินค้าเอามาสต็อกไว้รองรับการจับจ่ายใช้สอยของลูกค้าเป็นจำนวนมากแล้วการเยียวยาเบื้องต้นค่ะตอนนี้ทางเขตบอกว่าอาจจะให้ร้านละประมาณ 10,000 บาทเบื้องต้นไปก่อนแต่ว่าทางร้านบอกว่าเสียหายเป็นล้านเลยนะแต่ได้ประมาณ 10,000 นะคะทำให้หลังจากนี้ต้องไปติดตามการช่วยเหลือเยียวยาจากทางเจ้าของอาคารต่อไปว่ามีการทำประกันภัยเอาไว้หรือไม่อย่างไรและผู้จัดการร้านค้าที่ได้รับความเสียหายก็บอกว่าร้านค้าทั้งหมดมีประกันที่ระบุอยู่ในสัญญาเช่าแต่ว่าจากการประเมินด้วยสายตาคาดว่าจะมีร้านเนี่ยเสียหายไปกว่า60ร้านไม่น่าจะใช่30ร้านอย่างที่ทางการออกมาบอกนะคะมูลค่ารวมตอนนี้ประมาณ10ล้านบาทแล้วก็ย้ำว่าร้านค้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานีรถไฟฟ้าแต่อย่างใดค่ะแต่ตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นเอกชนที่ไม่ได้เกี่ยวกับแอร์พอร์ตเดลใช่ค่ะไม่ได้เกี่ยวเป็นการก่อสร้างตั้งอาคารที่ให้บริการใกล้กับใช่ค่ะใช่ค่ะมีก็คือมีการตรวจเช็คสายไฟมีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วตลอดแต่นี่คือเป็นเหตุที่เกิดขึ้นครั้งแรกใช่ค่ะครั้งแรกแล้วช่วงเกิดเหตุได้มีการสอบถามไหมคะว่ามีเจ้าหน้าที่เห็นเหตุการณ์ไหมว่ามีคุยกันเบื้องต้นค่ะมีคุยกันเบื้องต้นแต่ว่ายังไม่ได้ลงดีเทลชัดเพราะว่าเหมือนเราก็ไล่เคลียร์พื้นที่อยู่อะไรอยู่เขาบอกไหมคะว่ามันมีความผิดปกติตรงไหนที่ดูน่าจะเป็นต้นเหตุครับน่าจะไฟฟ้ารัดวงจรบริเวณชั้นล่างใช่ค่ะประกันมีค่ะโครงการมีประกันค่ะมูลค่านี้ยังไม่แน่ใจแต่ว่าประกันเพิ่งมาเดินดูเมื่อสักครู่นี้แต่เมื่อสักครู่ที่บอกความเสียหายภาพรวมคือไม่ต่ำกว่าไม่คิดว่าไม่ต่ำกว่า10ล้านเพราะว่าบันไดเลื่อนก็เสียหายใช่ค่ะ